The Icon ขายตรงหรือแชร์ลูกโซ่ The Icon Group บริษัทขายของออนไลน์ที่ก่อตั้งโดยบอสพอลวรชพลวรันวรกุลโดยมีโรงเรียนสอนทำธุรกิจออนไลน์ครบวงจรซึ่งมีสินค้าหลายรายการมีตัวแทนจำหน่ายจำนวนมากและมีตัวเลือก3แบบสำหรับตัวแทนจำหน่ายคือแบบขายปลีกต้องเปิดบิน 2,500 บาทแบบที่2แบบขายส่งเปิดบิน 25,000 บาทและแบบที่3ดีลเลอร์ขายส่งรายใหญ่เปิดบิน 250,000 บาทด้วยพรีเซนเตอร์ด้วยคำพูดหวานล้อมโน้มน้าวใจและด้วยหลายๆปัจจัยที่ทำให้ผู้เสียหายเกิดความเชื่อมั่นยอมกู้หนี้ยืมสินบางก็ยอมเอาเงินก้อนสุดท้ายที่มีมาร่วมลงทุนเพียงหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าดังที่ได้มีการโฆษณาไว้แต่เอาเข้าจริงเหมือนถูกหลอกขายฝันบางคนขายสินค้าไม่ได้เลยและถูกโน้มน้าวให้หาลูกทีมมากกว่าเทคนิคการขายสินค้าให้ดีจนทำให้มีผู้ร่วมลงทุนสูญเงินจากการเป็นตัวแทนตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักล้านบางรายเครียดจนคิดสั้นฆ่าตัวตายมาแล้วผู้เสียหายรายหนึ่งเล่าว่าสูญเงินกว่า 200,000 บาทโดยทางบริษัทสร้างความเชื่อมั่นด้วยการพาดาราคนดังมาการันตีทำให้ผู้เสียหายรู้สึกเชื่อมั่นร่วมลงทุนแต่สุดท้ายกลับมาคิดได้ว่ากำลังทำอะไรลงไปและกว่าจะถอนตัวออกมาก็สิ้นเนื้อประดาตัวเป็นหนี้สินเสียเครดิตอีกทั้งยังได้รับคำแนะนำจากแม่ทีมให้เอารถไปรีไฟแนนซ์เพื่อนำเงินมายิงแอดโฆษณาขณะที่ผู้เสียหายอีกรายเล่าว่าเริ่มลงทุนตั้งแต่ปี2566โดยเริ่มลงทุนที่ 250,000 บาทแต่เมื่อเข้าร่วมฟังในห้องเรียนจนรู้สึกว่าไม่น่าจะใช่ตามที่บอกไว้ตอนต้นจึงไม่มีการชักชวนใครมาร่วมเป็นลูกทีมต่อเพราะไม่อยากทำบาปต่อส่วนเงินที่เสียไปคิดจะว่าทำบุญใหญ่ด้านผู้เสียหายอีกรายเปิดเผยว่าร่วมลงทุนมาตั้งแต่ปี2564สูญเงินรวม 500,000 บาทด้วยความไม่รู้จึงมีการชักชวนลูกทีมมาเพิ่มสุดท้ายส่วนแบ่งจากการขายต่างๆที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นนั้นไม่เป็นความจริงสักอย่างอีกทั้งราคาสินค้าที่ขายส่งกลับแพงกว่าราคาขายปลีกตามช่องทางออนไลน์ต่างๆและได้รับคำตอบจากบริษัทว่าการขายในโลกออนไลน์ก็เป็นแบบนี้และนั่นคือของปลอมฝ่ายกฎหมายกำลังตามจับอยู่อย่างไรก็ตามตำรวจได้จัดทีมพนักงานสอบสวนรวมสอบปากคำผู้เสียหายและส่งหนังสือถึงปปง.ให้ดำเนินการแช่แข็งทรัพย์สินของเจ้าของบริษัทขายตรงดังกล่าวซึ่งหากข้อเท็จจริงออกมาว่าผิดจริงก็จะมีการออกหมายเรียกและหากไม่มาก็จะออกหมายจับตามลำดับส่วนดาราคนดังที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงต่อไปว่าจะเข้าข่ายความผิดใดบ้างและจากการสอบสวนเบื้องต้นน่าจะเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับธุรกิจการขายตรงหรือแชร์ลูกโซ่หรือการหลอกร่วมลงทุนหรือพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์